ที่ประเทศกัมพูชากรณีที่ทางบริษัทเอกชนได้สัมปทานให้เข้าไปพัฒนาพื้นที่นะคะปรากฏว่ากำลังกลายเป็นเหตุที่อาจจะบานปลายออกไปเรื่อยๆเพราะว่าล่าสุดมีกรณีสลดใจที่เด็กผู้หญิงวัยรุ่นวัย14ปีคนหนึ่งถูกลูกหลงจากการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่นะคะถูกกระสุนเข้าบริเวณช่วงท้องและเสียชีวิตค่ะนี่เป็นภาพนิ่งที่เกิดจากที่ได้มาจากเว็บไซต์พนมเปญโพสต์นะคะเสนอภาพศพวัยรุ่นหญิงวัย14ปีชื่อเฮงจันตานอนอยู่ในบ้านของเธอที่จังหวัดกระแจโดยเป็นศพที่ถูกแสดงนะคะว่าถูกยิงโดยเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาที่เปิดฉากยิงเข้าใส่ชาวบ้านกว่า 1,000 ครอบครัวที่ชุมนุมกันเพื่อต่อต้านการถูกไล่ที่มีชาวบ้านอีก2คนถูกยิงบาดเจ็บและถูกคุมตัว5คนในเหตุปะทะที่หมู่บ้านปรามาตำบลฉลองในเหตุเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่การเสียชีวิตของเฮงจันตาเป็นกรณีล่าสุดและสร้างความตกใจมากที่สุดค่ะเหตุรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นหลายระลอกแล้วในรอบปีนี้จากกรณีที่กองกำลังทหารพยายามสลายการชุมนุมของนักเคลื่อนไหวและผู้ประท้วงผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้มีตำรวจหลายร้อยคนที่เดินทางไปโดยเฮลิคอปเตอร์บุกเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและแยกกันปิดล้อมชุมชนจากนั้นเปิดฉากยิงโดยใช้อาวุธปืนอัตโนมัติเฮงจันตาโดนยิงเข้าใส่ช่วงท้องกองกำลังนี้ได้รับคำสั่งให้ขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่เป็นคำสั่งของคณะกรรมการร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดกระแจโดยคณะกรรมการกล่าวหาว่าชาวบ้านรวมตัวกันเคลื่อนไหวเป็นภัยต่อรัฐในนามสมาคมประชาธิปไตยชาวบ้านที่หมู่บ้านพรามามีปัญหาขัดแย้งยาวนานกับบริษัทคาโซทิมที่ได้รับสัมปทานให้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน 15,000 เฮกเตอร์ตั้งแต่ปี2007ค่ะกระทรวงมหาดไทยบอกว่ากำลังสอบสวนผู้ที่ถูกจับกุมที่เป็นแกนนำของสมาคมนี้อีกด้านหนึ่งทนายความของพรรคสมรังสีพรรคฝ่ายค้านระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนควบคุมกองทัพไม่ได้และควรจะต้องอธิบายให้ประชาชนรับทราบที่มาของเรื่องนี้ขณะที่ตัวแทนของคาโซทิมกระทรวงมหาดไทยและตำรวจที่จังหวัดกระแจปฏิเสธที่จะให้ความเห็นค่ะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการขยายพื้นที่ของบริษัทเอกชนนะคะซึ่งส่งผลต่อชุมชนท้องถิ่นในแต่ละประเทศนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความพยายามขยายการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยค่ะสำหรับความคืบหน้าและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะคะสำหรับสังคมของผู้คนในกัมพูชาดิฉันจะสอบถามจากคุณสมชัยยาบรรณาธิการข่าวของ CTN ประเทศกัมพูชาค่ะสวัสดีค่ะคุณสมคะครับสวัสดีครับคุณณัฐาครับคุณสมคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับผู้คนในกัมพูชาต่อกรณีที่เด็กผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพูดความจริงแล้วคือที่นี่เฉยๆนะครับไม่มีปฏิกิริยาอะไรมากมายเพราะว่าข่าวกับออกไปต่างประเทศกับข่าวอยู่ในประเทศกัมพูชานี้คือไม่ตรงกันครับไม่เหมือนกันเพราะว่าการเสียชีวิตของเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้คือมันเป็นอุบัติเหตุอิสิเดนที่มีการปราบปรามอยู่ที่พื้นที่อยู่ที่จังหวัดกระแจเพราะว่าพื้นที่นั้นมันชุลมุนกันตอนที่เจ้าหน้าที่ได้ลงไปเพื่อเคลียร์พื้นที่ขอพื้นที่คืนเพราะว่ากลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ที่สมาคมประชาธิปไตยที่มีคุณบุญรัฐาที่เป็นหัวหน้าเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาได้แปลว่าถือว่าเราสามารถพูดได้ว่าเป็นประกาศ อิสระคือยึดพื้นที่ที่นั่นเพื่อแจ้งให้ประชาชนที่เป็นสมาชิกของเขาเพื่อไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เกือบอาจจะพูดได้ว่าเป็นพื้นที่อิสระนะครับฉะนั้นแล้วทางรัฐบาลคือตามรัฐธรรมนูญของประเทศคือไม่สามารถที่ให้ใครที่จะมาเอาพื้นที่เป็นประกาศอิสระในอีกประเทศหนึ่งมันเป็นไปได้นะครับกับรัฐธรรมนูญของประเทศนะครับกรณีนี้สื่อภายในประเทศกัมพูชาเองเสนอว่าเป็นอุบัติเหตุเหรอคะที่มีผู้เสียชีวิตนะคะครับคือทางสื่อก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะการชุมนุมเพราะว่ามันมีการต่อสู้กันระหว่าง
ฝ่ายรัฐบาลกับพวกกลุ่มที่ถือว่ากลุ่มประชาธิปไตยที่ยึดพื้นที่อยู่ที่จังหวัดกระแจนี่แหละครับค่ะคุณสมประเมินแล้วเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มีผู้เสียชีวิตหรือว่ามีเหตุปะทะระหว่างชาวบ้านที่ถูกไล่ที่และเจ้าหน้าที่เหตุการณ์แบบนี้จะบานปลายไหมคะจะพบว่าจะมีการประท้วงของกลุ่มชาวบ้านเพิ่มขึ้นไหมคะพูดความจริงแล้วทางรัฐบาลก็ประนีประนอมนะไม่ใช่ว่าเราจะเข้าทางข้างรัฐบาลแต่ว่าพอเราตามไปแล้วทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็พยายามประนีประนอมเพราะว่าเขาก็โดนแบบว่าทาง NGO สมาคมสิทธิมนุษยชนต่างประเทศเนี่ยก็ลุมโจมตีรัฐบาลฉะนั้นแล้วรัฐบาลเขาก็ระมัดระวังนะครับทำอะไรแต่ละอย่างนี่แต่ว่ามันแบบว่ามันที่เราเสียดายตรงที่ว่าบางกลุ่มบางพวกบาง NGO นี่บางครั้งนี่เขาก็แบบว่าเขาเข้าข้างตัวเองเกินไปจะทำให้บางทีนี่ดูมาแล้วก็มันเร็วเกินไปที่รายงานออกข่าวไปต่างๆนานาที่ว่ามันบิดเบือนความจริงไปซะบ้างนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีฮุนเซนมีปฏิกิริยาหรือว่าเตรียมที่จะตรวจสอบและอธิบายเรื่องนี้ต่อประชาชนเพิ่มเติมไหมคะรัฐบาลเขาก็ชี้แจงไปแล้วนะครับชี้แจงไปแล้วนะครับอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้ชี้แจงไปแล้วครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสมคะเป็นความเห็นจากบรรณาธิการ CTN นะคะของทีวีที่ประเทศกัมพูชานะคะบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้น่าจะเป็นอุบัติเหตุและบอกว่าได้มีการชี้แจงแล้วโดยรัฐบาลของกัมพูชาค่ะ